โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีในเกม Minecraft Pixelmon กันอย่างเช่นเคยเดี๋ยวใครมาทำอะไรหน้าต่างกันนะตะกี้ก็สำหรับพาร์ทนี้นะผมเป็นตอนพิเศษนะผมคือวันนี้เราจะมาทำการตามหาปิกาชูกันครับผมเพื่ออะไรเพื่อจะลองทดสอบนี่ครับผมเป็นปิกาเนียมแซดหรือว่าซีมูฟหรือว่าแซดมูฟของปิกาชูนั่นเองครับผมซึ่งน่าจะเจอได้ไม่ยากนะผมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่น่าจะไม่นานเท่าไหร่ครับผมแบบเป็นคลิปพิเศษเฉพาะกิจอะไรเงี้ยไม่น่าจะได้ออกมาจนภายเดี๋ยวมันซัดผมเลยนะครับผมปกติมันจะเทเลพอร์ตหนีอันนี้มันร่างสองมันแก่งกล้าวิชาเอ็กซ์ตรีมสปีดเรียบร้อยตายแตกเลยได้เป็นเท่าเฮิร์ฟกับเอ็นเดอร์เพิร์ลมานะครับผมก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันตอนนี้เราก็กลับมาทำบอลควิกบอลได้นิดหน่อยนะครับผมได้มา24ลูกนะตะกี้ทำไปนิดหน่อยครับแล้วก็มีเผาอยู่บ้างน่าจะได้เยอะกว่านี้นะหลังจากที่เราตามหาปิกาจูเสร็จนะครับผมน่าจะเกิดตอนแถวๆนี้แหละแล้วก็เวลานี้นะครับผมปิกาจูคือเจอบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้จับสักทีนึงนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็ฆ่าเอาโกลด์สโตนหมดอ่ะมาลองลุ้นกันนะผมว่ามันจะใช้หินซีมูฟหรือแซดมูฟได้จริงหรือเปล่านะผมเพราะว่าซีมูฟของปิกาจูมันเป็นท่าที่แรงมากครับแต่ว่าอะไรรู้ไหมปิกาจูครับเป็นตัวที่สแตทอ่อนมากครับถ้าเกิดเราโชคดีครับเราอาจจะได้เจอเป็นพวกปิกาจูที่ใส่หมวกซาโตชิก็ได้นะไม่รู้มันจะเก่งขึ้นกว่าปกติหรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเท่าที่ผมเคยรู้มานะก็คือปิกาจูนะครับในเนี่ยในมอดที่ผมเล่นนะครับ Pixelmon Generation มันมีปิกาจูที่สามารถคราฟเป็นพวกชุดหรือว่าเครื่องแต่งกายต่างๆให้ใส่ให้ปิกาจูได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคราฟไงเดี๋ยวค่อยลองไปศึกษาอีกทีแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็มาหาปิกาจูก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปทำการแต่งตัวปิกาจูนะครับผมจริงๆมันแต่งได้นะครับอย่างในโปเกมอนภาคอัลต้าซันแล้วก็อัลต้ามูนเนาะแล้วก็ตั้งแต่ภาคซันแอนด์มูนแล้วครับสามารถแต่งตัวให้กับตัวละครของเราด้วยนะคือสามารถซื้อแว่นได้ซื้อเสื้อผ้าได้ซื้อรองเท้าได้อะไรพวกนี้ทรงผมหมวกอะไรต่างๆมันสามารถแต่งได้หมดเลยนะครับเป็นโปเกมอนเวอร์ชันแรกเลยบางใช่ไหมซันแอนด์มูนต้องใช่สิไม่ใช่ก็แย่แล้วครับก็จะเจอไม่ว่าปิกาจูอยู่ไทก้าได้แหละครับไม่น่าจะใกล้ไม่น่าจะไกลแถวนี้เท่าไหร่หรือไม่ก็อาจอยู่ใต้ลาวาก็ได้ครับลงไปดูไหมลงไปดูก็แย่ละมีคนเคยหลอกผมอะว่าเอาการ์ดอนครับผมการ์ดอนคือโปเกมอนเดี๋ยวขึ้นรูปนี่เลยไออันนี้มันเดนเนไม่ใช่ปิกาจูนะครับการ์ดอนก็คือโปเกมอนในตำนานครับผมเป็นเดอแต่เดนเนครับเป็นธาตุไอนี่ธาตุดินเนาะโปเกมอนในตำนานธาตุดินนะครับผมที่เกิดในไบโอมทะเลทรายเป็นหลักนะผมซึ่งยังไม่เจอเลยเป็นโปเกมอนในตำนานที่ผมเล่นมาแล้วผมเจอตัวแรกนะครับการ์ดอนเนี่ยแต่ประเด็นคือเพิ่งเคยเจอทะเลทรายแล้วตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยไปประจนภัยต่อในทะเลทรายในพาร์ทหน้าละกันพาร์ทนี้ก็เป็นตอนพิเศษสั้นๆนะผมมาตามหาปิกาจูนะครับถ้าถามว่าทำไมถึงสั้นจังพี่เพราะว่ามีธุระครับอัดนานไม่ได้นะครับผมขอโทษทีนะครับผมก็เลยคิดตอนพิเศษขึ้นมานะครับผมเพราะว่ามันไม่นานเกินไปนะประมาณ10นาทีก็น่าจะหาปิกาจูจริงๆไม่น่าจะถึง10นาทีด้วยซ้ำครับคิดว่านะต้องรีบไปข้างนอกครับโอ้อันนี้มันลูการูกันนะครับจะเจอไหมเนี่ยปิกาจูถ้าลูกันก็อยู่แถวนี้แหละมันเกิดที่เดียวกันแหละครับผมเจอมาหลายรอบแล้วปิกาจูเนี่ยเอ้ยอันนี้มาให้เฮ้ยได้ไงอ่ะฟ้าผ่าได้เลยครับฟ้าน่าจะผ่านลงมาครับแค่จุดนี้จุดเดียวครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นก้อนไม้เอ้ยเป็นแท่งไม้ท่อนซุงมันเรียกว่าอะไรวะท่อนซุงท่อนไม้หรอใช่ไหมหรือว่าขอนไม้ครับขอนไม้มันน่าจะเป็นไม้ที่พังแล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นเขียวอะไรอ่ะไม้เอ้ยโกดินไม่ใช่ครับไม่ใช่โปเมกอนที่เราตามหาอยู่ทำไมไม่เจอวะไทก้าเอวิแวร์อีไทก้านะครับเอ้ยตัวนี้ใช่ปะไม่ใช่ครับกับบินครับพูดถึงกับบินเห็นถึงกับบินก็คิดถึงวิกาโอสุดที่รักของเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็น่าจะมีโอกาสได้นำออกมาเก็บไว้อีกทีนึงละครนะครับหลังจากที่ทีมเราครบเสร็จแล้วเนาะจะเป็นตัวที่แรงมากครับคือมันแรงจริงๆครับไอวีด้วยนะประเด็นแต่ว่านั่นแหละครับเวลมันน้อยครับสงสารมากเลยรอผมได้ EP All อ่ะแล้วผมจะสร้างทีมใหม่อีกรอบนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอค่าบอสจะได้ EP All ผมจำได้อ่ะพาร์ทที่แล้วไม่ใช่พาร์ทที่แล้วสิซีซั่นที่แล้วรู้สึกว่าผมจะได้ EP Share นะครับมาเป็น10อันเลยค่าบอสได้ที่สำคัญคืออันแรกที่ผมได้นะครับผมได้จากอะไรรู้ไหมผมได้จากการตามล่าไม่ตามล่าครับผมได้จากการสังหารหรือว่าค่าอาเซอูนนะครับผมก็คือผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นบอลผมนะโอเคเจอแล้วปิกาจูบอลน่าจะหมุนหรืออะไรเนี่ยแหละครับมานี่ครับผมเป็นที่ว่างแล้วเนาะโอเคไปเลยเชือกหน้าเลยคว้าซ่าแล้วกันครับแต่ปิกาจูนี่เป็นตัวกระจอยหนึ่งมากครับที่ผมเจอเนี่ยมาใช้เป็นควิกบอลนะครับผมฉายาอูดบอลเดียวไม่ได้มาเล่นเดี๋ยวผมจะมาทำชาเลนจ์ครับผม
เดี๋ยวจะมีคลิปนึงมาเชลเลนนะครับผมว่าในครึ่งชั่วโมงเนี้ยผมสามารถจับพิกบอลติด1รอบได้กี่ตัวครับผมก็ได้ไปเรียบร้อยครับสำหรับปิกาจูนะครับนี่เป็นเพศชายนะผมเลเวล48เอ้ยเลเวล49ไม่รู้ว่าใช่ปิกาจูซาโตชิหรือเปล่านะปึ๊บโอ้โห IV โอ้โห IV ตัวนี้เป็นสายอึดครับดีเฟนซ์เยอะมากแล้วก็สปีดเยอะมากนะครับผมก็อันนี้ก็เป็น ability static นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าโดนตีที่เกี่ยวกับการติดประชิดอะตีกายภาพที่แบบประชิดตัวครับผมมันก็มีโอกาสทำให้อีกฝ่ายติดพลาเรซินหรือว่าติดชานั่นเองนะครับผมสกิลก็มีเอ็กโตเบลดิชาร์ดเฟนควิกแอทแทคนะครับไม่รู้ว่าถ้าไหนมันถึงคอมโบกับปิกาเนียมแซดได้นะผมไม่แน่ใจนะครับท่าไหนว่าแต่ต้องไปหาลุงเรียนท่าแน่เลยครับคิดว่านะโอเคมาลองเทคกันเลยไปเลยอุ้ยโอ้โหมันหลบทันได้ไงวะมันหนีบอลผมได้ไปเลยครับนี่ครับนี่พีจอดดีกว่าเอ้ยเออพีจอดดีกว่าครับมาปึ๊บพีเจโตครับไม่ได้ครับใช้ซีมูมไม่ได้เพราะว่าหนีก่อนไม่หายนะโอเคเพราะว่ามันท่าไม่ถูกต้องครับเดี๋ยวผมลองวาร์ปไปที่หน้ายิม7หรือเปล่าวะยิมที่เป็นยิมน้ำครับผมเซฟไว้ยังวะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไง C12 2ยิมครับผมยิมนี่แหละมีโรงเรียน5ยิมอยู่เสมอครับโอเคมาอันนี้เป็นโรงเรียนท่าเฉพาะกิจแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะน่าจะเป็นท่าทันเดอร์โบป่ะใช่ไหมเราเอามาแทนได้หมดเลยครับปิกาเนียมแซดหรอสปาร์คไม่น่าใช่ครับแต่ท่านัสเซิลดีมากนะเห็นปะตะกี้อิเล็กโตบอลไม่ใช่ดิชาร์ดไม่ใช่ครับเอาท่าทันเดอร์เวฟไม่น่าใช่ครับเพไนท์แต่จริงๆน่าเอาปิกาจูเข้าทีมเหมือนกันนะทันเดอร์แอทแทคหรอเดี๋ยวนะจริงๆนัสเซิลอ่ะท่านี้ดีมากเลยครับทำให้อีกฝ่ายติดชาชัวร์เลยอ่ะใช้ได้ดีมากเลยครับนัสเซิลนะปิกาจูผมเร็วด้วยนะอาจจะเป็นกำลังหลักในทีมก็ได้นะครับผมโหจัดถ้าเกิดเราใช้ปิกาเนียมแซดเราต้องห้ามแปลงร่างเป็นไลจูเลยนะไม่งั้นนี่ใช้ไม่ได้นะครับไลจูใช้ไม่ได้นะโอเคลองเทสดูแล้วกันไปเลยปิกาจูเลือกนายดีครับสู้กับบัฟฟาแลนนะครับผมบัฟฟาแลนโอเคได้ปะไม่ได้ครับซีมูฟของปิกาจูมันกับท่าไหนวะผมอยากรู้มากเลยครับผมของใจมากเลยครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองไปเซิร์ช Google ดูแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะโอเคหลังจากที่ไปเซิร์ช Google มานะครับผมสำหรับท่าที่ใช้เป็นท่าที่คอมโบกับปิกาเนียมแซดคืออะไรรู้ไหมครับคือท่าโวแท็กเกิลครับคือท่าเนี้ยมันเป็นท่าพิเศษครับได้จากอีเวนต์เท่านั้นหรือไม่ก็มูฟติวเตอร์นะครับผมซึ่งปิกาจูไม่สามารถเรียนได้นะครับผมจากการเก็บเลเวลอัพคืออะไรวะเออผมได้ซีมูที่มันใช้ได้จริงทำไมต้องเป็นท่าที่แบบว่ามันกากจังวะเนี่ยไม่กากหรอกท่าที่หายากจังวะก็อันนี้ถือว่าเป็นคลิปเฉพาะกิจละกันนะผมเราจะลองเสกดูนะครับก็คืออันนี้ไม่ได้ใช้สูตรหรืออะไรเพราะว่ามันไม่ส่งผลกับในเรื่องเกมแค่อยากจะลองทดสอบซีมูฟมันจะบักหรือเปล่าเพราะตั้งแต่เล่นมาไม่เคยใช้เลยนะผมก็น่าใช้โปรเกอีดิเตอร์มั้งอีดิเตอร์ครับนี่อันนี้ครับผมกระบองที่สามารถสร้างไอพวกนี้ได้นะครับผมมาลองดูครับอีดิตนะผมเราสามารถใส่ได้นะไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับผมอยากทดสอบมาเลยเนี่ยโวแอดโบแทเคิลหรอไม่รู้ว่าจะมีตัวเอสหรือเปล่านะครับได้ปะโอเคได้ครับได้แล้วก็ทำลายมันทิ้งครับต้องเอาแหวนไปทำลายที่มอดอครับเรียบร้อยมาเราจะมาลุ้นกันนะครับผมเกมหมด0อันนี้ไม่ส่งผลกันเลยเรื่องไม่ต้องมาหาว่าผมใช้สูตรอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็คือแค่ลองดูเฉยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเทลโลออไม่ผมคิดว่าหอยทากเหมือนหอยทากมากครับสังเกตดูดิอะไรมันเหมือนหน้าแล้วก็ข้างหลังเหมือนเปลือกหอยมากเลยครับถ้าดูอย่างเงี้ยเป็นนกนะครับผมมาเราจะลองทดสอบกับใครดีครับปิกาจูตัวนี้นะครับท่าพิเศษไปเลยโอ้ยเดี๋ยวเฟอร์เรตมันไล่ล่าผมมาโอเคใช้ได้ครับผมนี่ครับจะมีตัว C หรือว่าตัว Z อยู่นั่นเองครับผมนี่โบแทเคิลเฮ้ยมันแรงขนาดนี้หรอ120ไปหรอปกติถ้ามันโกงขนาดนั้นเลยหรอวะเนี่ย C move ครับทำไปได้ว่ะลองดูครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นท่าคาสตาสโตสปิก้ารู้สึกว่าจะปาปิกาจูไปบางถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับลองดูปึ๊บ C move นะครับเรียบร้อยแค่นี้เหรอเฮ้ยแต่แรงมากนะคือท่าปกติมันแรงมากเลยครับเป็นท่าประจำตัวแหละแล้วแบบความแม่นยำมันเต็มเหนียวนะครับถ้าเป็นทันเดอร์มันจะแม่นยำแค่70ไงครับพูดตัวอะไรวันนั้นอ่ะโอดิโน่ชายนี่เมกาได้ครับรออีกรอบดีกว่าโอเคไปเลยมาปิกาจูนะครับผมซีมูฟจริงๆมันต้องลองทดสอบกับหุ่นฟางมีไหมหุ่นฟางเนี่ยครับผมไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรได้ครับมันไม่เห็นบอกความสามารถพิเศษเลยว่าแรงขึ้นมากแค่น้อยแค่ไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะแรงมากแล้วแบบไม่เสียท่าด้วยหรอลองดูดิไม่เสียครับไม่เสียพีพีด้วยนะเสียว่าไม่เสียดีตะกี้ผมลองใช้แล้วอะปึ๊บลองดูครับมันใช่ไหมลองอ่านดูนี่ครับเซอร์เล่านี่ครับคือใช้พลังเกี่ยวกับ C power เราไม่จำเป็นต้องมีเขาเรียกว่ากำไร Z move เลยนะครับผมก็คือกำไรเมกาเนี้ย
ช้ได้ครอบปัตตภีเอาไว้ครับอย่าทิ้งสิใช้ได้ครอบปัตตภีเลยนะครับกำไรเมก้าเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาครับส่วนที่ผมเอาไปใส่ให้ตัวอื่นอันนั้นน่าจะบาครับที่แบบจำได้ไหมที่เอาอะไรอะเดซิดิวแซดอะไรเดซิเดียมแซดอะครับผมที่เป็นหินซีมูฟของจูนิเปอร์เนาะไปใส่ให้กับตัวอื่นครับก็เลยหายไปเลยใส่ให้กับนาซี่นั่นแหละครับแสดงว่าเราจำเป็นต้องใช้ถูกตัวเนาะแต่ว่าน่าจะบาแค่หินซีมูฟที่เป็นธาตุประจำตัวนะครับถ้าเป็นซีมูฟที่แบบซีมูฟสามัญอะไรพวกนี้ซีมูฟธาตุไฟธาตุน้ำธาตุอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ประจำตัวหรือไม่ใช่ประจำธาตุต่างๆก็น่าจะไม่มีปัญหานะผมก็คลิปนี้ก็กระจ่างแล้วนะผมเดี๋ยวเราค่อยไปกระจูไปเก็บแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวลองมาทำพาร์ทพิเศษที่สร้างเครื่องแต่งกายหรือว่าชุดให้กับปิกาจูกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมมันต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็ลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์เพื่อนกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่าSubscribeด้วยก็กดเยอะมากเลยนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปละเป็นคลิปพิเศษสั้นๆนะครับผมก็บายจ้าบายจ่ายบายยูเจอกันนะผมบายบายบายนะครับบายบาย